ป่วยสูงสูงนี้แหละรัฐบาลคิดว่าจะได้เงินเยอะไงทำไมถึงซื้อไม่รู้เลยนี่ราคาแพงกว่ารถตะลาดแต่มันก็ซื้อกันนะงงว่ะสวัสดีครับไม่จะบายนี่เข้าอู่ช้ามากคลื่นไส้ขั้นเนื้อขั้นตัวขี้แตกไม่รู้จะเป็นอะไรอะไรวะคิ้ว6แสนแม่ก็ซื้อกันบ้าเนี่ยอะไรไม่จบมั้งจบ6แสนเดี๋ยวทิศหน้าของมานะครับ370แล้วเข้ามาจอดเดี๋ยวไงโทรแจ้งพี่ก็ทอดเลยไปทำอะไรของมึงอ่ะมึงยังไม่ได้ไปเหรอก็ตรงรุ่นไม่มีแล้วมีอะไรอยู่บ้างอ่ะมีพวกยาลิโกอะไรอะไรล่ะมึงดูไปจดมามีอะไรอยู่บ้างไปถ่ายโบมาไลฟ์อยู่ครับเบอร์ใครโทรมา9757เนี่ยเดี๋ยวน่าจะอาหารเป็นพิษนั่นแหละอาการเดิมเป็นอยู่โรคเดียวเมื่อวานจะเทสไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือโคตรอร่อยแล้วนี่ก็ไม่สบายอยู่แม่งเอาของอะไรมาให้กูลองก็ไม่รู้เนี่ยรีวิวด้วยนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกกิ้งสามวันอะไรวะกลับหัวอีกคั่วกลิ้งแม่เบนคั่วกิ้งแซลมอนแม่เบนแม่เบนนี่ใครวะแม่แม่มึงหวานมากนี่เฮ้ยกูได้ตังค์ป่ะเนี่ยนี่กูเอาของมึงออกสื่อกูได้ตังค์ป่ะกลับไปฮะกี่หมื่น 1% กี่หมื่นฮะ 10% นี่ฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้นะมันเป็นอะไรแซลมอนใช่ไหมแซลมอนคือคนป่วยอ่ะแล้วก็กำลังผะอืดผะอมไงก็ไม่รู้ว่าคั่วกิ้งอันนั้นจะช่วยได้หรือเปล่านี่ขายกล่องเท่าไหร่เนี่ย200 บาทแซลมอน1ตัว5กิโลไม่แล้วกินได้กี่วันถูกไปเปล่าก็ขายแค่นี้แหละคือมันเยอะนะนี่คือจริงๆแล้วครับอันเนี้ยไอ้นัทเนี่ยนัทดาราเทคนัทล้าน2นัทหรือจะเอาฉายาไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเอาไม้ผมกินบ่อยมากแล้วผมก็เป็นคนบอกว่าไอ้เหี้ยของอร่อยอร่อยทำไมมึงไม่เสือกทำขายมึงจะทำมาทิ้งมาคว้างทำไมนะครับไม่ทำรู้สึกว่าจะกินของมันมาหลายจะครึ่งปีแล้วมันเพิ่งคิดได้ฮะมาทำขายแซ่บเฮ้ยแต่ว่าแห้งกว่านี้หน่อยนะแห้งกว่านี้หน่อยได้ไหมมันแล้วแต่ปลาบางตัวมันเยอะเพราะมันใส่น้ำมันเลยไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่ชูรสใช้เกลือน้ำปลาไม่ใส่ใช้เกลือไอโอดีไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่ผงชูรสไม่อร่อยอร่อยดีอ๋ออร่อยโอเคแล้วก็ใช้ปลาสดไม่ใช้ปลาฟิตอ๋อไม่ใช้ปลาฟิตใช่ใช้ปลาสดยังดิ้นอยู่ไม่ดิ้นแล้วเออเกือบสดเฮ้ยอร่อยครับใช้ได้เพราะถ้าใช้ปลาฟิตเนื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากเราเอซ่าตีปลาเอซ่าตีแซลมอนอะไรวะคั่วกิ้งแซลมอนแม่เบนซึ่งแม่เบนเนี่ยก็คือแม่นัดนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่รู้ชื่อแม่มันก็นี่เลยนะครับได้รู้แล้ววันนี้นะฮะอร่อยมากลองดูหนับหนุนช่วงนี้ของกินเยอะนะสายซิ่งเราไปทำของกินกันเยอะมากไหนจะเอกใช่ไหมไหนจะบังที่ขายเนื้อปิ้งกับหมูปิ้งอะไรเนี่ยช่วงนี้สายซิ่งเราของกินเยอะจริงถ้าเรารวบรวมบรรดาสายซิ่งเราแล้วรวมตัวกันนะอิ่มจัดงานเลี้ยงได้โหกินไม่ลงเลยแบบมันก็อึมอมนะไม่ค่อยสบายเรื่องดีได้คั่วกิ้งมาแบบไอ้นี่หน่อย
ดูอาหารวันนี้แม่งเหมือนกินอาหารแมวเลยข้าวผัดข้าวคลุกปลาทูแล้วก็ยังมาโดนแซลมอนคั่วกลิ้งแล้วก็ว่าจะหาเปรี้ยวๆแต่ว่าตอนแรกไม่ดันทำไอ้นี่มาทำไมสายยังโทรเข้าได้อีกวะขนาดเปิดไอ้นี่แล้วจานแบ๋วอะไรตัดสายทิ้งก็ยังจะโทรเข้ามาอีกโทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับเบอร์นี้ไลฟ์อยู่จะไม่ค้างได้ไงอ่ะสายเข้าตลอดยาริสออโต้สับเกียร์กระปุกเท่าไหร่ค่าแรงคันละ 7,000 ครับนะครับนะฮะถ้าไม่มีคู่มาก็จบของผมก็ประมาณ 20,000 ปลาย 30,000 ต้นครับผมจัดของให้ทั้งหมดเบรก AP เวลาใส่แล้วได้สี่แหมเบรก AP พร้อมจานพร้อมติดตั้ง 29,000 เนี่ยคิดว่ามันจะ4ล้อมั้ยจ๊ะแหมเอาวะเอ้ยอะไรอ่ะงานนี้พี่พีระกิ่งแก้ว48ก็มีคืออะไรครับอะไรฮะอะไรพีระกิ่งแก้วคืออะไรครับอธิบายหน่อยฮะอะไรพีระกิ่งแก้ว48คืออะไรครับคุณพีพี่โมนานิต้าคืออะไรครับอธิบายหน่อยครับงานนี้คืออะไรฮะกิ่งแก้วคืออะไรเบรกเหรอหรือว่าอะไรอ้าวถามไม่ตอบคืออะไรครับมาพิมพ์ไลฟ์ผมคืองงอะไรที่48ก็มีคืออะไรไม่เข้าใจอธิบายหน่อยครับหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เนี้ยล็อกอินอะไรเนี่ยพี่พีโมนานิซ่าเนี่ยคืออะไรครับงานไหนงงTE 37ตัวเหมือนพร้อมยางใส่อาเมสเท่าไหร่ TE 37ตัวเหมือนสุดเริ่มต้น 17,500 นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปตามยางท่อ AZC Mazda 2มีครับใบละ 4,000 จ้ะนะครับไม่มีเลยฝ่ายโฟกัสไอตอนผมนั่งว่างๆนะตอนนั่งว่างๆไม่ได้ไลฟ์เนี่ยไม่เห็นจะมีใครโทรเข้ามาเลยพอไลฟ์ปุ๊บแม่งโทรกันจังเลยวู้โทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับ0880994002วู้แล้วโทรอะไรนักหนาวะเนี่ยตอนนั่งเฉยๆไม่โทรพอไลฟ์ที่แม่งโทรจัง4-5 เบอร์แล้วเนี่ยแซลมอน A-C ส่งเรียบด่วนเท่าไหร่เฮ้ยไอ้นัดไปไหนแล้ววะโชคบล็อกใส่ GKโชคสตัดบล็อกนะครับของ Swift 1.2 15,800 นะครับถ้าของ GK 15,000 บาทนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพร้อมติดตั้งนะฮะนะครับ Swift ของหมด GK ของหมดให้มัดจำตอนนี้นะครับรับของประมาณหลังวันที่5นะครับของมาน้อยนะครับผมของมาน้อยอ้าวขอดูท่อหน่อยครับมีอะไรบ้างเข้ามาเลยครับจะมาใส่ตะข่ายก็รีบมาครับช่างกลับ5โมงเย็นนะครับเข้ามาในร้านได้เลยค่ะก็มาจำกระจังไว้ค่ะก็ให้ดู
เอาซิตี้เก่าไปทำเอาซิตี้เก่าไปบล็อกไม่มีนะครับ FC นะจ๊ะเอาติด2014เปลี่ยนเกียร์รอบสูงทำยังไงได้บ้างคืออะไรครับเปลี่ยนเกียร์รอบสูงคืออะไรมันเป็นกึ่ง CVT ไม่ใช่เหรอ DataTech Stand VS Remap อะไรดีกว่ากันครับรถอะไรครับ DataTech Standalone กับ Remap อะไรดีกว่ากันแหมอยากตอบบ้างเลยคำถามนี้รถอะไรครับผมคุณตูนปกินคุณตูนปกินรถอะไรครับที่ถามว่า DataTech Stand กับ Remap อันไหนดีกว่ากันรถอะไรเอ่ยขอรุ่นรถด้วยครับเอาไปเก็บไม่กินแล้วจะอ้วกขอน้ำหน่อย G9 เอางี้ดีกว่าคุณเคยเห็นรถพิกัดเงี้ยพวก Jazz, Vios, Accord, FC อะไรพวกเนี้ย Remap แล้วแรงจริงบ้างไหมผมอยากลองมากเลยอ่ะจริงๆรถที่แบบว่าสามารถใส่กล่องได้อ่ะนะแล้วอย่าง G9 เนี่ยลิ้นมันปิดเนี่ยนะครับผมเห็นเอาง่ายๆแค่ GK อะไรพวกนี้ผมยังไม่เห็นปลดกันได้เลยคนที่บอกว่า Remap G9 แล้วแรงๆเนี่ยนะรอกันมาเลยนะผมอยากลองมากเลยนะครับไอ้เรื่อง Remap เนี่ยรถรุ่นใหม่ๆที่แม่งบล็อกลิ้นบล็อกอะไรเนี่ยเห็นบอกว่าปลดได้ทุกสิ่งอย่างผมเห็นลูกค้าผมมาแก้เนี่ยไอ้เหี้ยรถก็ยังลิ้นปิดเหมือนเดิมวิ่งบื้อๆอื่นๆนะครับจริงๆอ่ะการจูนรถอ่ะครับการรีแมปจริงๆนะครับถ้าทำแบบเจาะข้อมูลก็ไปทำจริงๆเนี่ยไอ้พวกไปจอด20นาทีเสร็จเนี่ยผมบอกเลยนะครับไม่ได้ทำส้นตีนอะไรเลยโยนไฟล์เข้าไปเฉยๆผมพูดเลยการรีแมปจริงๆยากมากแล้วครับยากมากเลยนะครับเพราะมันต้องเข้าไปแก้ข้อมูลลึกมากแล้วรถรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นมีอาการบล็อกลิ้นแบบเปิด 30-40% นะครับปลดได้แล้วเหรอแค่ปลดตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องจูนให้เสียเวลาหรอกครับนะครับแต่กล่อง DataTech Stand ทำได้นะครับกล่อง Octane Max ทำได้นะครับในการปลดลิ้นพวกนี้นะฮะฝาท้าย GK ทำอะไรครับชนเหรอถ้าที่ชนแล้วสั่งไว้ของมาแล้วเอารถเข้ามาได้เลยนะครับนั่นแหละครับเห็นถกกันในกลุ่มว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เคยเห็นรถที่รีแฟตวิ่งสวนรถที่ใส่กล่องดีๆไหมครับผมยังไม่เคยเห็นเลยจริงๆเราไม่พูดถึงรถที่แบบที่มันใส่กล่องไม่ได้นะคือโอเคถ้ารถที่มันใส่กล่องไม่ได้นะครับมันก็ต้องพึ่งรีแฟตเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนแต่รถที่มันใส่กล่องได้ครับกล่องพวกนี้คือทำงานด้วยระบบตัวมันเองนะครับยิ่งสแตนด์อะโลนยิ่งอะไรพวกนี้มันยิ่งเร็วแล้วรีแมปเนี่ยผมเห็นบางคันไปทำกันเสียบๆเดินขึ้นเดินลงทำเป็นขับขึ้นไดโน่10นาที20นาทีเสร็จมึงทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจมันก่อน1ด้วยราคา2ด้วยการทำงานเนี่ยถ้าดูเป็นเราจะเข้าใจมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับถ้ามีการเข้าไปแก้ข้อมูลการเข้าไปเขียนจริงๆมันใช้เวลานานมากครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมบอกเลย FC ไม่ต้อง FC แหละ Civic FB Boy GK G9 HRV อะไรพวกเนี้ยนะฮะถ้าเขารีแมปได้จริงเนี่ยมันต้องปลดได้ทั้งหมดครับมาสด้า3 Sky Active อะไรพวกเนี้ยผมเห็นลูกค้าจะมาติดเทอร์โบกับผมเนี่ยแล้วบอกไปรีแมปมาเนี่ยนะฮะผมก็ให้คำตอบไปว่าถ้าคนที่รีแมปให้คุณมาเนี่ยสามารถจูนไฟจูนน้ำมันได้จริงเขาก็ต้องจูนรถเทอร์โบได้ถูกไหมครับอย่างผมเนี่ยคุณจะคิดว่าไอ้กล่องพวกนี้มันโง่หรือเวลาเขาโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กล่องพวกนี้ฉลาดไม่เท่าการรีแมปหรอกแต่ทำไมจูนรถเทอร์โบได้เพราะรถเทอร์โบเนี่ยไฟผิดน้ำมันผิดคือเครื่องระเบิดพังแต่กล่องเหล่านี้จบงานให้คุณได้แล้วทำไมพวกที่รีแมปเนี่ยถึงไม่รับทำให้แค่นี้ก็บอกแล้วครับว่าอะไรคืออะไรรีแมปของจริงมีตัวจริงมี
ตัวปลอมมีฝีมือดีมีฝีมือหลอกเด็กมีไปศึกษาเอานะครับผมก็ยังไม่มีความรู้ตรงนี้มากผมก็เลยไม่สามารถไปบอกได้ว่าใครเก่งหรือไม่เก่งแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนเก่งๆก็อาจจะมีแต่ที่หลอกกินกันน่ะเยอะนะครับหมกเนี้ยใช้คำว่าอยากจะไปรีแมปแล้วหมกคุณจะหลอกตัวเองไปทำไมคุณเสียเงินรีแมปมาหมื่นกว่าบาทแล้วก็บอกว่าหมกแล้วก็ไปโดนรถใส่ท่อไปเดียวสวนอย่างเงี้ยอายไหมและจะไปบอกให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะเสียเงินทำไปแล้วดีไม่ดีลากเพื่อนไปทำอีกแต่เดี๋ยวผมจัดแน่ถ้าโปรแกรมมันครอบคลุมได้จริงนะครับและจูนเนอร์จูนได้แบบฝีมือเจ๋งจริงๆผมทำแน่ครับรถใช้งานทั่วไปสแตนกับอะตอมต่างกันไหมต่างบ้างเรื่องความเร็วครับแต่ถ้าสเต็ปไม่เยอะกับเครื่องที่ไม่ต้องพึ่งอะไรมากอะตอมก็จบครับทุกอย่างตามราคาครับยาริส 1,200 ท่อกล่องทะเบียน6333เพราะคุณครับทำตอนเย็นครับพี่ตอนเย็นครับพี่ไม่ใช่ตอนนี้นะพี่ GK ปลดลิ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับปลดได้เต็มที่ของมันนะครับนึกออกไหมฮะลิ้นเดิมเนี่ยเวลามันบล็อกก็เปิดครึ่งเดียวนะครับเวลาปลดก็ปลดหมดนะครับเต็มกราฟนะครับนะครับนั่นเขาเรียกว่าปลดไม่มีปลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปลดได้ก็คือปลดปลดไม่ได้ก็คือปิดทำได้ปะได้ทำได้จุ๊กกล่องออเทนแม็กโฟจบอยู่แล้วครับจุ๊กนี่เร็วเลยฮะไปดูคลิปจุ๊กในอัลบั้มวิดีโอครับจุ๊กนี่ถ้าจูนเป็นนี่เป็นรถที่เร็วเลยนะฮะเป็นรถที่เร็วนะครับถ้าจูนเป็นนะฮะเกือบแก้วโทรถามเบอร์น้องโอมนะครับ FB ควรใส่กล่องอะไรดีเข้าไปดูในอัลบั้มงานของผมนะครับแล้วก็เข้าไปดูในคลิปวิดีโอมันมีคำตอบอยู่ในนั้นครับว่า FB ใส่กล่องอะไรดีคือกล่องเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสำคัญที่สุดนะครับกล่องคือฮาร์ดแวร์คนจูนคนที่เข้าใจรถนั่นคืออีกส่วนนึงส่วนประกอบก็คืออีกส่วนนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า FB เนี่ยคนทำเยอะแยะครับแต่จบหรือเปล่าในอีกเรื่องแต่ถ้าคนติดตามผมมานานๆจะเห็นว่าผมมีงานแก้ FB ทุกวันนะครับแก้งานที่อื่นทุกวันโดยเฉลี่ยเนี่ย2วัน1คันนะครับเพราะนั้นเนี่ย FB ถ้ามั่นใจไม่ต้องคิดเยอะครับเข้ามาเลยผมจัดให้ชัดเจน FB เนี่ยตายตั้งแต่ท่อแล้วนะครับใส่ท่อไม่ดีนี่วิ่งไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยหาข้อมูลนิดนึงเราไม่เอาข้อมูลอวยนะเอาข้อมูลจริงๆนะครับ EK กล่องเบอร์อะไรครับทำกล่องเดิมก็ได้นะครับบล็อกคุณภาพดีไหมครับเมื่อเทียบกับพวก Head Drive Head Drive รุ่นไหนอะครับ Head Drive ราคา 30,000 กับบล็อกราคา 12,000 อยู่ที่ตังในกระเป๋าครับนะครับนะฮะเอาสตัดราคา 12,000 เทียบกับ Head Drive ราคา 30,000 หรือเอาไปเทียบกับ Head Drive ราคา 19,000 ดูงบด้วยนะครับ GE งบ 10,000 ทำอะไรก่อนดีท่อใบเดียวครับ 4,000 บาทจบถ้างบน้อยก็ท่อสาย Air 4กล่องแรงแค่นี้ครับ 5,000 กว่าบาทไม่วิ่งขึ้นไม่เอาเงินถอดคืนเลยครับคืนเงินเต็มจำนวนง่ายไหมนะครับโอ้ยจะอ้วกสบายเอาอะไรดี S1R 18พร้อมยางเริ่ม 35,000 ครับยังไม่โทรกลับมาอีกเหรอเทียน่าโทรแล้วบอกว่าจะแจมไลท์อยู่ไม่แล้วเขาอะไรอ่ะเขาจะเปลี่ยนอะไรตั้งหนาเขาว่าไงลองไลท์เสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวโทรกลับไปท่อนกลางนิวยาริส 7,500 นะครับหลอด LED 2,900 โอ๊ยไปแล้วนะปวดหัวพูดแล้วแม่งจะเป็นลม
Mazda 1.6 BK อัตราเร่งอืดติดเทอร์โบสิครับใส่เทอร์โบไปแล้วเทอร์โบเลย GK เซตโบจบทุกสิ่ง 69,000 นะครับผมทำแบบจบนะ GK นะครับผมไม่ทำแบบถูกๆกากๆแบบมาแล้วไปค่อยไปแก้เอาไม่เอานะ GK นะครับ Vios 2014ท่อกล่องแดง Air 4จม220ไหมครับคาดหวังเยอะจังคาดหวังเยอะไปเปล่าฮะคาดหวังเยอะไปไหมเสียเงิน 1,500 จะเอา220เลยเหรอบางทีคนเราก็ถามอะไรแปลกๆมันก็เกินไปกล้วยเหรอไททันเทอร์โบเลยไหมผมทำงานเทอร์โบไปแล้วนะไททันเนี่ยผมเห็นนะเวลาไปทำที่อื่นกันนะคุณเสียเงินนะใส่กล่องใส่ท่อกันแล้วรถวิ่งไม่ดีไม่เห็นคุณถามแบบเวลามาถามนัดแจ่มเลยวะเวลาถามผมนี่โอ้โหคิดเยอะเหลือเกินเวลาเสียเงินโง่ไปทำที่อื่นไม่เห็นคิดเยอะแบบนี้เลยไม่อยากจะพูดแรงๆผมเห็นนี่ไปทำกันอวยกันที่หายเอาเวลามาคุยอีกแล้วรถเซตเวลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความแรงอย่างเดียวนะครับเห็นชอบคุยจังเรื่องเวลาเนี่ยคนขับคนละคนเวลาก็คนละอย่างแล้วเอ้ยฝาท้าย FB ประมาณ 8,000 SI นะไปละไม่ไหวเลยเว้ยจะอ้วกโอ้